ครับกลับมาในช่วงที่2นะครับรายการอาสาประชาชนก็ยังอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานะครับในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับว่าเพื่อสิทธิมนุษยชนจริงหรือเมื่อช่วงแรกนะครับท่านอาจารย์เราก็พูดคุยกันถึงในเรื่องของการอัตราการชดเชยเนี่ยไอ้ 7.7 ล้านเนี่ยทีนี้ให้กับกลุ่มเดียวเนี่ยวันนี้ทางใต้ละ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเกิดที่กรือเซตากใบเจาะไอร้องอะไรต่างๆที่กรณีที่คล้ายๆคลึงกันเนี่ยเขาเรียกร้องอาจารย์มองไงครับในกรณีนี้คือถ้าจ่ายกันอย่างนั้นเขาก็ต้องเรียกร้องล่ะไม่งั้นมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติไงใช่ไหมครับพวกเขาเองเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นเหยื่อของการทำงานของรัฐอย่างแท้จริงครับแล้วทำไมเขาไม่ได้ล่ะคือคราวนี้จะมาบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากการจ่ายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตรรกะที่บอกว่ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทำผิดครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความผิดของรัฐก็ต้องมีการทำขวัญกันถามแล้วก็คนที่ตายที่ประเภทอัดกันอยู่บนรถเนี่ยมันใช่ความผิดของรัฐหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับนี่มันก็เป็นความผิดของรัฐเหมือนกันและอันนั้นพิสูจน์ได้แล้วด้วยนะอันนั้นพิสูจน์ได้แล้วด้วยนะทำไมเขาไม่ได้ล่ะและไอ้91ศพเนี่ยตกลงพิสูจน์แล้วเหรอครับยังเป็นไอ้โม่งอยู่เลยนะยังไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะแล้วจะจ่ายกันแต่ถึงยังไงก็ตามนะพี่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรามานั่งคิดว่าการจะจ่ายอะไรเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขเอามาจากไหนครับมีกฎหมายรองรับหรือเปล่าหรือจู่ๆใครก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าตายต้องได้เท่านั้นค่าทำขวัญต้องได้เท่านี้ค่าทำศพต้องทำเท่านั้นครับพี่ว่าตรงนี้มันต้องมีตัวบทกฎหมายรองรับอยู่นะไม่ใช่จู่ๆนึกตัวเลขมาจากตรงไหนก็ได้ครับทีนี้ในเรื่องของการเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาแน่นอนความขัดแย้งระหว่างคนที่ได้รับคนที่ไม่ได้รับคือมันมีทั้งคนได้รับคนไม่ได้รับและมีทั้งประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินเพราะเขาเป็นคนเสียภาษีสามเศร้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมมองแล้วรัฐบาลคงจะเหมือนกับตีลูกลอยตัวไว้ก่อนวันนั้นบอกว่าจะได้แล้วชนเสื้อแดงเนี่ยโอเคจะได้ลดกระแสลงคือพี่คิดว่านะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะไม่ใช่แฟกต์นะเป็นข้อเสนอทางฉันที่ถามว่าเขารู้ว่าท้ายที่สุดจะจ่ายไม่ได้นะคะแต่ขอตีปี๊บออกไปก่อนว่าจะจ่ายกรณีนี้อาจารย์ผมมองอย่างนี้ด้วยในกรณีว่าบอกว่าจะจ่าย 7.7 ล้านคราวหน้าเรียกระดมพลมาเนี่ยมีคนยอมตายเลยมีคนยอมตายเลยนะโอ้ยขนาดคนที่เป็นคนละพวกกับเขาบอกถ้าได้แค่นี้บอกฉันด้วยนะจะเอาเงินให้ลูกนะก็ยินดีตายให้ลูกได้ 7.7 อ่ะใช่ไหมครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกพี่คิดว่าเขารู้ว่าจ่ายไม่ได้เพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับครับนะคะแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องพูดสิเขาตั้งใจจะจ่ายนะแต่ที่จ่ายไม่ได้เนี่ยเพราะมันมีคนบางกลุ่มคนบางคนคนบางพวกมาต่อต้านไม่ให้จ่ายไอ้นั่นไงไอ้นี่ไงไอ้โน่นไงไอ้นี่ไงไอ้คนที่ถูกเอ่ยชื่อว่าเป็นคนต่อต้านไม่ให้จ่ายจะซวยสองเด้งเลยนะเขาได้เนี่ยโอ้โหอาจารย์ทั้งนี้เนี่ยเราจะให้ความรู้เขายังไงว่าไอ้สิ่งที่เขาประกาศมาเนี่ยมันไม่มีอะไรมารองรับไม่มีอะไรก็นี่ต้องคือถ้าเราได้พูดอย่างนี้ในหลายๆที่มันก็จะดีแต่บ้านเมืองเราตอนนี้ที่มันแย่ก็คือว่าคนที่พูดไม่เชียร์เขาหรือว่าพูดไม่อยู่ข้างเดียวกับเขาเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ในข่าวปกติแล้วที่เขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าเมนสตรีมมีเดียเนี่ยเราอยู่ช่อง3ก็ไม่ได้ช่อง7ก็ไม่ได้ช่อง9ก็ไม่ได้ช่อง5ก็ไม่ได้ช่อง11ก็ไม่ได้นะคืออย่างนี้ช่องไหนที่รัฐบาลคุมครับเขาคุมได้หมดละแต่ช่องไหนที่รัฐบาลไม่ได้คุมเขาก็ไม่กล้าเป็นศัตรูกับรัฐบาลครับใช่ไหมสมมติเราอยากไปทำช่องที่รัฐบาลไม่ได้คุมครับเขาก็ถามบอกว่าจานอาจารย์อดได้ไหมที่จะไม่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จานเบาๆหน่อยนะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละควบนี่แหละเป็นการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใช่ไหมละเมิดสื่อคือไอ้การที่พอเขาขึ้นมาปรับเนี่ยไอ้สื่อที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เขาหลุดหมดทั้งแผงเนี่ยมันก็เห็นชัดแล้วอะครับคือมันหลุดหมดทั้งแผงในช่อง11ที่เขาคุมอยู่ครับอีหน่อยก็จะหลุดช่อง9ครับอีหน่อยก็จะหลุดช่อง5ครับนะฮะซึ่งเขาคุมเป็นรัฐบาลครับแต่3กับ7เนี่ยรัฐบาลไม่ได้คุมครับแต่ถามว่าคนที่คุมช่อง3ช่อง7จะสบายใจไหมถ้ามีรายการประเภทที่พูดจาด้วยความจริงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาดีก็ชมร้ายก็ว่าเนี่ยครับถามว่าผอ.ของช่องยินดีให้เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นไหมคือคนที่จะได้ออกในการแบบนั้นเนี่ยต้องเซ็นเซอร์ตัวเองจะคันปากแค่ไหนก็ต้องไม่พูดเรื่องนั้นต้องไม่พูดเรื่องนี้ต้องไม่พูดเรื่องนั้นต้องพูดแค่นี้แค่นี้แค่นี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนขนาดว่า
พลิกข้างเลยก็ยังมีหมายความว่าพูดขาวเป็นดำพูดดำเป็นขาวก็มีแต่บางคนเนี่ยยังดีก็คือว่าไม่พลิกข้างแต่หลีกเลี่ยงไม่พูดถึงนั่นหมายความว่าเวลา1ชั่วโมงที่จะทำข่าวเวลาครึ่งชั่วโมงที่จะทำรายการมีประเด็นเยอะแยะมากมายก่ายกองที่จะเอามาพูดโดยไม่ต้องไปแตะไอ้สิ่งที่เราอยากจะว่าเขาก็สบายใจไปเขาก็ตีนลอยไปของเขาอย่างนั้นครับดังนั้นในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนอาจารย์มองไงครับในเรื่องของกรณีการที่การแทรกแซงสื่อก็ดีการที่ปิดกั้นสื่อต่างๆก็ดีเนี่ยในเรื่องของกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยครับมันเป็นความชิบหายของประเทศแต่ใช่พี่หมอเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะให้มุมมองอีกมุมนึงครับให้ข้อคิดอีกมุมนึงครับหรือให้ข้อเท็จจริงบางประการมันไม่มีโอกาสแล้วครับณเวลานี้เราก็มาหลบๆซ่อนๆกันอยู่ตามเคเบิลทีวีสตรีมทีวีเล็กๆน้อยๆจำนวนคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เป็นล้านแต่ของเขาเนี่ยออกช่อง3ทีออกช่อง7ทีออกช่อง9ทีคนดูเป็นล้านครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ข้อมูลอะไรไปก็ได้ตรงนี้พี่ต้องบอกเป็นความหายนะของประเทศอย่างแท้จริงแล้วอันนี้คือการละเมิดสื่อด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยในฐานะที่ควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารในทุกๆด้านแต่ตอนนี้เนี่ยเขาทำหมดแล้วครอบงำครอบครองคุกคามครับใช่ไหมคะการที่เขาใช้งบประมาณให้ไปกับสื่อต่างๆมันก็เป็นการครอบงำครับใช่ไหมคะแล้วก็การที่เขามีหุ้นในสื่อก็เป็นการครอบครองครับแล้วถ้าเกิดการที่เขาจัดการเคลียร์สื่อที่ไม่เห็นด้วยกับเขาให้หลุดจากผังมันก็คือคุกคามครับเขาทำหมดทีนี้กลับมามองของมาตรา112ถ้าถูกกรณีอย่างนี้นะฮะอาจารย์ถูกการปกปิดไม่ให้ออกสื่อต่างๆไอ้ข้อเท็จจริงความจริงมันจะเปิดเผยอย่างไรตอนนี้เนี่ยเราต้องอาศัยโซเชียลมีเดียซึ่งก็โชคดีของเรานิดนึงตรงที่ว่าคนไทยเล่นโซเชียลมีเดียไม่แพ้ชาติใดๆในโลกครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งช่องทางในการโซเชียลมีเดียอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าจะเป็นส่วนที่จะช่วยอย่างน้อยก็ประคับประคองไม่ให้มันตกเขาเองเนี่ยเขาเห็นข้อความในโซเชียลมีเดียถ้าความถี่มันสูงและข้อความมันแรงครับเขาก็ไม่กล้ามันเป็นตัวที่ยับยั้งเขาได้พอสมควรเพราะดูเหมือนว่ากลุ่มอะไรที่โปรรัฐบาลหรือสนับสนุนรัฐบาลไม่จะเป็นนิติราษฎร์ก็ดีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็ดีออกสื่อทุกช่องออกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแต่กรณีที่ไม่ว่าจะกลุ่มสยามสามัคคีสยามประชาวิวัฒน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีแค่กรอบเล็กๆถ้าเกิดช่องใดเอาข่าวมาเสนอเยอะเดี๋ยวก็หลุดอีกแหละพวกเราก็ต้องช่วยเอาขึ้น YouTubeครับพวกเราก็ต้องคอยคอมเมนต์กันใน Facebook ครับนะฮะพวกเราก็ต้องรายงานข่าวใน Twitter ครับแล้วให้มีจำนวนเยอะๆความถี่มากๆครับแล้วก็ส่งต่อกันเยอะๆให้มันกลายเป็นกระแสจนเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรแล้วคนพวกนี้ไม่พอใจแล้วลุกขึ้นต่อต้านถ้าจะนัดกันคืนนี้และอีกภายใน2ชั่วโมงออกมาเป็นไปได้ให้เขาเห็นพลังตรงนี้ครับคือณเวลานี้พี่เชื่อนะครับถ้าเราจะชวนกันทางโซเชียลมีเดียภายใน2ชั่วโมงให้ได้คนเป็นแสนเนี่ยเราทำได้มันม็อบมือถือในช่วง35ปี35ซึ่งนั้นยังน้อยนะครับเพราะม็อบมือถือยังฟอร์เวิร์ดยากนะ เดี๋ยวนี้ฟอร์เวิร์ดง่ายมากเลยแค่ขึ้นมาจะกดคำว่าแชร์คำเดียวเองครับ พี่ขึ้น Facebook พี่ได้ไปกดแชร์พี่ไป 5,000 แล้วครับกรณีนี้ในกลับมามาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นิดนึงในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการจริงๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าไอ้โอเคเราไม่พึ่งสื่อกระแสหลักแล้วพอโดนปิดกั้นหมดแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของโซเชียลมีเดียท่านคิดว่าจะมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนในการที่จะให้ข้อมูลในประมวลกฎหมายอาญาให้ถูกต้องมากเลยทีเดียวเพราะเขาทำมีการวิจัยกันแล้วจะไงครับอาจารย์ว่าปัจจุบันผู้บริโภคเนี่ยค้นหาข้อมูลนะคะในเวนิวในที่ที่จะค้นหลายที่เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาเชื่อมากที่สุดก็ได้แก่คนที่เขาไปขอคำที่ปรึกษาอันที่สองสิ่งที่เขาเจอในโซเชียลมีเดียมาเป็นเบอร์สองนะครับสมมติพี่จะซื้อรถเนี่ยแล้วพี่ไปหาคุณพัฒนเดช คุณพัฒนเดชจะเป็นเบอร์หนึ่งที่พี่จะเชื่อแต่ที่สองเนี่ยพี่จะได้จากคอมเมนต์ใน Facebook พี่จะเชื่อมากกว่าโฆษณาพี่จะเชื่อมากกว่าประชาสัมพันธ์พี่จะเชื่อมากกว่าข้อมูลที่มาจาก First Party เพราะพี่จะเชื่อข้อมูลที่มาจาก Third Party นั้นคนที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของไอเดียและเป็นคนเผยแพร่เนี่ยมันคือ Third Person ครับถูกไหมคะแต่ถ้าคนที่อย่างสมมตินิติราชเขาพูดเองเนี่ยเขาก็เป็น first party ครับ first party พูดจาไม่น่าเชื่อถือ third party เพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลในฐานะที่เป็น third party ดังนั้นในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะ
โซเชียลมีเดียมีผลมีอิทธิพลอย่างมากในกรณีนี้ในการที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้แล้วในเรื่องของการทำวิจัยในเติร์ดปาร์ตี้คดีทีนี้ในเรื่องของการที่ถ้ารัฐบาลยังดื้อดึงในการที่จะควบคุมไอ้โซเชียลมีเดียโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะก็อย่างที่บอกนะรู้สึกคุณกรมั้งใช่ไหมพูดว่าถ้าสภาไม่เวิร์กและยังโซเชียลมีเดียไม่เวิร์กตกลงเราอยากจะดึงการเมืองมาที่ท้องถนนอีกครั้งหนึ่งหรือคราวนี้จะรุนแรงอันนี้รุนแรงแล้วถ้าเราดึงให้การเมืองมันลงมาที่ท้องถนนครับเหมือนกับดึงให้ความขัดแย้งเนี่ยมันกระจายออกไปไม่มีทางที่ระบายออกไปแล้วในเมื่อทุกคนมันจนตรอกไงครับใช่ไหมเมนสตรีมมีเดียสื่อหลักไม่พูดถึงครับโซเชียลมีเดียถูกบล็อกขออภัยแล้วก็สภาเป็นเผด็จการสุดท้ายถนนครับถนนนี้ก็คือเป็นถนนที่จะต้องรวบรวมของข้อเรียกร้องอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับภูเขาไฟนะอาจารย์ถ้ามันภูเขาไฟไม่มีทางระบายซะบ้างเนี่ยมันต้องระเบิดมันต้องระเบิดวันใดวันหนึ่งแล้วการระเบิดเนี่ยมันเป็นการระเบิดของประชาชนที่มันมาเจอหน้ากันซึ่งข้อนี้พี่เคยพูดแล้วคนก็กล่าวหาว่าพี่เป็นเผด็จการเพราะพี่พูดบอกว่าอย่าอ้าง15ล้านเสียงนะคะแล้วอย่าดูถูก 300,000 เสียงครับเพราะว่ารัฐบาลจะมาด้วยจำนวนกี่ล้านก็ตามครับแต่เวลาไปเนี่ยไปด้วยจำนวนแสนใช่ไหมครับมันเอสซาด้ามาจากฟิลิปปินส์มาแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆพอถูกต่อต้านก็คือจำนวนคนหยิบมือเดียวครับนะฮะจากคนหลายๆล้านเลือกแต่คนหยิบมือเดียวที่ทรงพลังเนี่ยสามารถที่จะเอาเขาออกได้และรัฐมนตรีที่ควบคุมสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยนะจ๊ะมองแล้วเขาเข้าใจถึงการที่เขาจะเล่นเกมการเมืองมากกว่าการที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงคือเขามองมุมเดียวไงครับเขามองมุมเดียวว่าขอบล็อกฝ่ายตรงกันข้ามเขามองแค่ไหนแต่เขาไม่มองไปอีกช็อตหนึ่งว่าถ้าบล็อกจนกระทั่งคนที่เขาไม่มีความเชื่อถือในรัฐบาลและหาข้อมูลที่อธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้สิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังจากรัฐบาลมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาจะไปหาข้อมูลที่ไหนเนี่ยไม่มองมุมนั้นบ้างอันนั้นจะกลายเป็นสึนามินี่แหละน่ากลัวพี่จะบอกให้รู้ด้วยมันเป็นสึนามิถ้าเกิดเขาฉลาดเนี่ยเขาควรจะเจาะรูการน้ำให้มันมีไอพุ่งออกมาได้บ้างน้ำมันถึงจะไม่ระเบิดครับถ้ามันไม่มีทางคือเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มส่วนน้อยในปัจจุบันเนี่ยที่ถูกปิดกั้นเนี่ยคือตอนนี้ปิดกั้นหมดอ่ะใช่ไหมฮะครับแล้วก็อ้าง15ล้าน15ล้านครับแล้วพอพี่พูดไปบอกอ้าง15ล้านบ่อยๆถ้าเกิด300,000เอามาบนท้องถนนระวังจะไปเนี่ยนะมัน300,000ก็ทำให้คนที่ถูกเลือกมา15ล้านคนไปได้มีคนมันด่าพี่หาพี่เป็นเผด็จการหาว่าพี่ดูถูกคะแนนเสียง15ล้านพี่ไม่ได้ดูถูกคะแนนเสียง15ล้านแต่พี่ชี้ให้เห็นว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยอย่ายิงอย่าทรนงว่าได้รับเลือกมา15ล้านเพราะถึงเวลาจะไปไม่ได้แปลว่าเราต้องหาคน16ล้านมาไล่300,000 500,000ก็ไล่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นการ300,000 500,000ที่มีพลังและมีคุณภาพอาจารย์มองว่ามันเป็นการกินรวบเป็นการที่มองเหมือนกับเป็นกระบวนการและเป็นขบวนการคือณเวลานี้เนี่ยเขาวางคนเขาไว้ทุกจุดซะจนกระทั่งเราไม่รู้จะขยับตัวยังไงแล้วครับนะแต่เขาต้องคิดถึงทฤษฎีหมาจนตรอกนะไล่หมาจนชนกำแพงเนี่ยที่มันวิ่งวิ่งเนี่ยมันจะหันมากัดครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้กระบวนการหรือขบวนการต่างๆที่เขาวางหมากไว้ว่าถ้าจะเป็นทางด้านกฎหมายกลุ่มเคลื่อนไหวก็จะเป็นพวกกลุ่มนิติราษฎร์จะกลุ่มพลังประชาชนก็กลุ่มนปช.กลุ่มเสื้อแดงไปให้เป็นกลุ่มของฝ่ายที่นักวิชาการข้าราชการมีวิชาการเขาไม่หมดอ่ะกลุ่มเขาครับแต่ตรงนี้มันจะไล่คนเนี่ยจนตรอกนะฮะหมาเนี่ยถ้าเกิดมันวิ่งหนีไปเรื่อยๆมันยังมีทางไปมันก็วิ่งครับแต่ถ้ามันชนกำแพงหมดแล้วล่ะนะมันวิ่งเข้าไปในซอยเนี่ยแล้วมันจนตรอกเนี่ยครับมันต้องหันมากัดนะอย่างน้อยมันก็สู้จนตัวตายมันก็ต้องสู้จนตัวตายพี่เชื่อว่าประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำรัฐบาลนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะหวานอมขมเกินหลายคนอาจจะตีนลอยอยู่นะฮะเพราะว่ามันยังไม่รุนแรงถึงที่สุดพี่ไปพูดที่ LA มาเขาก็บอกว่าอาจารย์ทำไมเคลื่อนไหวกันช้าจังพี่บอกว่าไม่ใช่ช้าหรอกเพราะว่าการเคลื่อนไหวอะไรในยามมันไม่สุกงอมเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้การทำอะไรที่เร็วเกินไปแต่ถ้าเกิดมันสุกงอมจริงๆเนี่ยบางทีการรณรงค์เพื่อจะเรียกคนออกมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องรณรงค์มากมายด้วยซ้ำไปถึงเวลามันสุกงอมขึ้นมาไปเจอกันเองเลยเนี่ยใช่เหมือนอย่างเมื่อตอนที่เขาจะแก้มาตรา112จริงๆเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอบอกว่าพระมหากษัตริย์ต้องสาบานตนก่อนเข้าครองราชแค่นั้นเนี่ยจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นอีกมากมายผมว่ามันแรงมากนะใช่ครับความคิดนี้ถ้าถามคำถามอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งในเรื่องของสื่อต่างประเทศต่างๆที่
พูดถึงได้มากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เท่าที่อาจารย์ประสบมาเนี่ยเขามองยังไงฮะเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเราหรอกครับเพราะประเทศเหล่านั้นไม่เคยมีพระเจ้าอยู่หัวแล้วเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทำอะไรให้กับเราบ้างครับคือเรามานั่งคิดดูนะตั้งแต่2475ที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาครับลองนั่งนับสิ่งที่นักการเมืองให้กับเราและเอาไปจากเรากับลองนั่งนับสิ่งที่ในหลวงทรงทำให้กับเราและเอาไปจากเราสิต่างกันลิบลับเพราะท่านไม่ได้เอาอะไรไปจากเราเลยแต่ท่านทรงทำอะไรให้กับเราเยอะแยะมากมายแต่สำหรับนักการเมืองเองตั้งแต่2475เนี่ยนับได้เลยว่าทำอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันที่ทำอะไรบ้างนั้นเอาไปเท่าไหร่บ้างมันก็น่ากลัวมันสวนทางกันเยอะเลยอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นฝรั่งมังค่าที่เขียนข่าวเนี่ยไม่เข้าใจครับเขานึกว่าผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี่เป็นจาก อะไรล่ะโครงสร้างทางการเมืองที่มันก่อให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆในประเทศไทยซึ่งมันก็ใช่เพียงส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยโครงการพระราชดำริเป็นไม่รู้กี่ร้อยโครงการครับนะฮะฝรั่งอาจจะมองว่าไอการเปลี่ยนแปลงของเขากับการเปลี่ยนแปลงของเราเขามีแพทเทิร์นเดียวแล้วมีโมเดลเดียวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นแล้วเขาก็คือถอดกษัตริย์แล้วขึ้นเป็นประธานาธิบดีใช่เขาก็มองอย่างเดียวกันเพราะนั้นมันต่างกันที่วัฒนธรรมบอกแล้วถ้าตราบใดไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราขอความกรุณาอย่าวิพากษ์วิจารณ์เราดีกว่านะครับคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมองเชิงสังคมศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องมองเชิงทางด้านมนุษยวิทยาด้วยใช่ไหมคะชาติพันธุ์เนี่ยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธามันเป็นองค์ประกอบของการที่จะมองประเทศไทยไม่ใช่มองเชิงสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เท่านั้นไม่ใช่ครับถ้ามองอย่างนั้นตื้นเขินไปครับสุดท้ายครับอาจารย์คำถามไม่ใช่คำถามแล้วเป็น อยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดอะไรกับเตือนสติสักนิดนึงกับพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ที่กำลังหลงผิดกับพวกกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็อยากให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาคนธรรมศาสตร์มองว่าคนที่เขาไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวในมาตรา112ในธรรมศาสตร์ไม่ได้ไปยับยั้งการเคลื่อนไหวมาตรา112แต่อยากให้การเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นว่าชาติธรรมศาสตร์ไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับเรื่องนี้ทุกคนเพื่อไม่ให้มีการ identify หรือการโยงคนธรรมศาสตร์เข้าไปกับเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยไปหาที่อื่นเถอะครับอันนี้ก็ได้ประเด็นได้ใจความนะครับรายการอาสาประชาชนวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานะครับแน่นอนครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาก็ได้ให้สติข้อเตือนใจไว้ว่าชาวธรรมศาสตร์เองไม่ได้คัดค้านแต่ควรที่จะไปทำข้างนอกนะครับที่จะไม่ให้ถูกว่าชาวธรรมศาสตร์นั้นเห็นดีเห็นงามกลับประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้นะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้นะครับรายการอาสาประชาชนเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมเสวนาร่วมพูดคุยในรายการกับเราครับเวลาหมดลงแล้วครับลากันไปก่อนครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ